ทางด้านปปอชอเองตอนนี้ก็เร่งเครื่องที่จะติดตามหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับเดินหน้ามาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างจริงจังไม่ปล่อยผ่านแน่นอนค่ะหากว่าไปพบเจ้าหน้าที่ร่วมรู้เห็นรับสวยสติ๊กเกอร์ตามที่เป็นข่าวค่ะโดยเรื่องนี้นายนิวัชชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปอชอเปิดเผยว่า ได้เคยเสนอมาตราการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดต่อคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางหลวงแผ่นดินและถนนหมดอายุการใช้งานก่อนช่วงเวลาที่ได้ทำการออกแบบไว้ทำให้ภาครัฐต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่28ธันวาคม2564 กำหนดให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปดําเนินการซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองก็มีการกําหนดเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในด้านต่างๆและปัจจุบันทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทก็มีการนําระบบเทคโนโลยีการตรวจช่างน้ําหนักรถบรรทุกมาใช้แล้วแต่ว่ายังขาดการรับรองเครื่องช่างน้ําหนักจากทางสํานักงานกลางช่างตวงวัดเพื่อที่จะให้สามารถดําเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะ ทางด้านนายนิวัตชัยกล่าวว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าจากกรณีที่เป็นข่าวสวยสติกเกอร์น่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็เห็นว่าทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตรถบรรทุกน้าหนักเกินควรมีการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาปรับใช้ในกระบวนการติดตามตรวจสอบ เพราะว่านอกจากจะมีความแม่นยำแล้วก็ยังช่วยลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งก็จะเป็นการช่วยปิดช่องโหว่ของการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างแน่นอนค่ะ